สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการแชร์วิธีการออกกำลังกายและกันเนื่องจากว่าตูนคนนี้ถามมาว่าจะออกกำลังกายส่วนขายังไงถ้ามีแค่ดัมเบลก็เดาแล้วกันว่าเป็นดัมเบลลูกไม่ใหญ่มากหรือว่าไม่ได้ปรับน้ำหนักได้หรืออะไรนะครับตูนเนี่ยเป็นคนขายโดรนอยู่ในตูนโอเชียนถ้าใครอยากได้โดรนซื้อกับน้องก็ได้เลยรวดเร็วทันใจบริการถึงที่ของผมนี่ Mavic Pro ตกไปประมาณ2รอบแล้วตูนเป็นคนซ่อมให้แล้วซื้อกับตูนด้วยเป็น Mavic เครื่องแรกๆของตูนเลยทีเดียวนะก็ไปดูกันว่าจะออกกำลังกายส่วนขายังไงบ้างโดยใช้ดัมเบลวันนี้จะเป็นดัมเบลลูกแค่ข้างละ4กิโลไปดูกันมาดูท่าแรกกันก็คือ Jump Squatท่านี้ก็คือเป็นขั้นกว่าของสควอทธรรมดาจะบริหารด้านหน้าของขาด้านหน้าต้นขาได้มากที่สุดการกระโดดก็ทำให้เกิดความยากขึ้นมาท่านี้อันที่สองซุมก็เล็กโรมิเนียนเดดลิฟต์อันนี้จะได้ต้นขาด้านหลังลาเมงด้านก้นใช้ดัมเบลข้าง4กิโลแตะให้ถึงใกล้พื้นได้มากที่สุดทำข้างละ10ครั้งทรงตัวให้ดีในการท่านี้ดูลองท่าที่3คือ Chair Pistol Squat เป็นเบสิกของ Pistol Squat อีกทีหนึ่งก็คือง่ายๆยืนขาเดียวแล้วก็พยายามนั่งลงไปบนเก้าอี้ที่ช้าที่สุดแล้วก็ยืนขึ้นมาใช้ดัมเบลก็ได้ไม่ใช้ดัมเบลก็ได้นี่หน้าขาโดนเต็มๆท่าสุดท้าย Glute Bridge อันนี้ได้ก้นเต็มๆตอนยกขึ้นมาเนี่ยคำมีบก้นใช่ไหมคำมีบเข้าไปแล้วก็คำมีบเข้าไปออปชั่นก็คือเพิ่มดัมเบลเข้าไปก็ได้ลองทำดูนะครับแบบนี้4ท่านี้ท่าละ10ครั้งเรียงติดกันเรียกว่า1เซตระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องพักเลยนะทำติดต่อกัน4ท่าท่าละ10ทีพักระหว่างเซต1นาทีทำติดต่อกันอันนี้แล้วแต่ละถ้าเกิดเป็นมือใหม่หน่อยก็จะเริ่มสัก2ครั้งถ้าเกิดเริ่มเซียนละทำไปเลย4 5ครั้ง4 5เซตนะครับหวังว่าจะช่วยตอบคำถามตูนได้ตรงประเด็นพอสมควรนะครับก็ฝากติดตาม Less is More ในวิดีโอต่อไปด้วย Thank you ขอบคุณครับ